ูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูหมูผัดกิมจินะคะหรือว่าภาษาเกาหลีคือกิมจิบับนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเราเอากิมจิมาผัดก่อนนิดนึงนะคะเราจะผัดน้ำมันกับกิมจิก่อนให้กิมจิมันหอมก่อนนะคะจากนั้นเราใส่แครอทลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะจากนั้นมาก็ใส่ตัวเนื้อหมูนะคะวันนี้ทำเป็นหมูผัดกิมจินะคะเราเลือกส่วนที่มีติดมันน่ะมันจะทำให้มีความนุ่มอร่อยมากขึ้นนะคะเราผัดนะคะจนหมูเริ่มสุกแล้วนะคะก็เราก็มาใส่ซอสยากินิคุนะคะลงไปผัดผัดจนทุกอย่างสุกนะคะแล้วก็เข้ากันแล้วก็คือแป้งเสร็จนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานนะคะโดยใส่บนข้าวกันค่ะตักข้าวนะคะใส่ในชามนะคะนะคะหมูผัดกิมจิที่เราทำเสร็จแล้วนะคะวางบนข้าวทีนี้เวลาเราจัดจานนะคะเราก็แต่งให้มันดูแบบเห็นแครอทเห็นเนื้อสัตว์เห็นหมูเห็นกิมจินะคะเสร็จแล้วเราก็โรยงาขาวให้ทั่วนะคะก็โรยต้นหอมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกิมจิบับค่ะ